ส่วนคนไทยที่เดินทางกลับจากลอนดอนมาประเทศไทยเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาฟังประกาศนี้โดยด่วนค่ะทาง Facebook ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าประกาศผู้โดยสารการบินไทยในช่วงเวลาต่อไปนี้เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 นะคะไปดูกันว่ามีเที่ยวบินอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยคือมีผู้โดยสารที่มีอาการป่วยตั้งแต่บนเครื่องบินแล้วก็ผลตรวจโควิด-19 ยืนยันว่าติดเชื้อทั้ง3รายใครเดินทางเที่ยวบินต่อไปนี้เช็คตัวเองด้วยนะคะเที่ยวบินแรกก็คือการบินไทยลอนดอนสุวรรณภูมิ TG917 ค่ะเดินทางจากลอนดอนเมื่อวันศุกร์ที่27มีนาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 3:25 นาทีกลับมาถึงไทยนะคะวันที่28มีนาคมช่วงบ่าย 3:51 นาทีนะคะย้ำอีกครั้งลอนดอนสุวรรณภูมิ TG917 นะคะเดินทางจากลอนดอนกลับสู่ประเทศไทยค่ะใครอยู่ในเที่ยวบินนี้นะคะที่นั่งที่อยู่ใกล้ที่นั่ง 49D นะคะอยากจะให้เฝ้าระวังตัวเองนะคะแล้วก็มีการกักกันตัวด้วยเที่ยวบินถัดไปค่ะวันศุกร์ที่27มีนาคมช่วง 3:25 นาทีถึงวันอาทิตย์ที่29มีนาคมเวลาบ่าย 3:51 นาทีอันนี้ระบุที่นั่งไม่ได้นะคะ2ที่นั่งใครที่รู้จักหรือว่าเดินทางเป็นผู้โดยสารซะเองหรือว่ามีคนที่ใกล้ชิดเดินทางอยู่ในเที่ยวบินดังกล่าวเหล่านี้นะคะสามารถติดต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยด่วนค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลขด้านล่าง0613945402หรือ0613945403ค่ะ